그래도 좋다. 신나본 그런 건강이 뭐가나. 롱탕 덤. 그럼 가비드 내가요 간. ทีมเดปอร์ตคีเปอร์ทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออดิชแนลอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์ค่ะเรามาพักที่แคมป์ดอยอินทนนท์นะคะก็คือไม่ได้ถ่ายระหว่างทางก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะเหมือนเดิมจ้ะชุดละ500 บาท ก็ดูสุกแล้วขึ้นมาบนดอยอินทนนท์ก็มีหมูกระทะอืมแต่สุกอะมั้งคิดว่ามันสุกแล้วอืมอร่อยจะดื่มยามแม้แต่เช้าเพราะว่า อันนี้เป็นห้องน้ำรวมถ้าเกิดตื่นสายอาบน้ำช้าก็คือลองคิวยาวเมย์แล้วก็คือพรุ่งนี้เราจะไปถึงแม่ปานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปห้องน้ำนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะติดบรรยากาศถึงแม่ปานมาเพราะพรุ่งนี้ต้องไปถึงแม่ปานให้ได้อรุณสวัสดิ์จ้าทุกคนเช้านะคะตอนนี้6 โมงเวลา6 โมง6 โมงครึ่งต้องบอกว่าตื่นตี4 50เพื่อที่กล่าวว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปตั้งแต่เช้าทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปกิวแม่ปานก่อนนะคะแล้วก็จะเดินตามไกด์ไปไกด์ที่นี่ก็คือจะมีค่าบริการอยู่ที่200 บาทต่อรอบนะคะไม่ได้ต่อคนทางมันก็จะขึ้นลง ยิ่งเดินลึกมาเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงความเย็นอันนี้จุดที่3ป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำคืออะไรน้ำจากตรงนี้มันก็จะไหลลงไปน้ำตกลงทางเดิมก็อ้อมกลับที่เดิมไหนใกล้กัน เย็นสบายมากเลยอ่ะแต่ว่าระหว่างทางเดินคือเปียกอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ 10 กว่าๆเนาะกำลังเย็นดีอ่ะ ดูสภาพมาใจดูสภาพมาใจวันนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพก็คือเดี๋ยวเราจะไปไอเลิฟฟิวเวอร์ฟาร์มเนาะเพราะว่าอยากไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้แล้วก็คือสภาพผมอันนี้ก็คือมามาแวะผัดกินไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ไส้อั่วแล้วข้าวเหนียวส้มตำกินปลาร้าหอมอยู่นะสภาพ ส้มตำเออสภาพคือไปหมดเลยม้าแตกหมดเลยไม่ถ้าเที่ยวกันเมื่อกี้ตอนนี้ดีใจก็คือได้กินแหละเมื่อกี้ทำหน้าเป็นตูดเปรี้ยวหวานหิวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันทำให้เราฟางเนาะจากที่เรานอน แล้วก็ตื่นนายจะใหม่ต้องกินอะไรเส้นอ้วกก็คือไก่
ดน้ำปลาสะใจไส้อั่วพริกตามคนเมื่อกี้หายไปไหนมาคนที่ขึ้นเขาแล้วเป็นโอดเป็นโออ่ะไปไหนทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปไอเลิฟริเวอร์ฟาร์มเนาะคือเดี๋ยวจะต้องมีการแต่งหน้าเพิ่มนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปเดินป่ามาหน้ามันซีดเมคองเมคอัพหายไปหมดเลยจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเจอกันที่ไอเลิฟริเวอร์ฟาร์มเลยนะคะรู้ไหมว่าทำไมถึงอยากไปมากๆเพราะว่ามันจองยากมากๆทุกคนคิวเต็มบ่อยมากแล้วออยได้คิวพอดีเลยมีคนแคนเซิลเราก็เลยเสียบแทนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คิวแล้วเราก็ควรจะไปไงเดินทางก่อนไปเจอกันที่ I Love Flower Farm เลยจ้าถึงแล้วนะคะเราจะเข้าไปในสวนดอกไม้ที่เราจองข้ามเดือนมานะคะตอนนี้ประมาณ40องศาได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาคาเอาอะไรนะขนมกับน้ำทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ติดคลิปแบบเพิ่งถึงที่พักนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาติดคลิปแล้วนะคะจริงๆอ่ะออยอ่ะแพลนไปเชียงใหม่ก็คือ26 27 28 29 4วันนะคะแล้วก็ที่พักที่นี่ก็คือจอง4วันแต่ว่าด้วยความที่แพลนที่เราวางไว้เราจะไปตะเวนกินร้านเด็ดในเชียงใหม่แต่ว่าซึ่งตอนนี้ร้านค้าต่างๆเขาเปิดหรือยังนะคะก็เดี๋ยวจะลองสั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปอะไรมาแทนนะคะแทนที่เราจะออกไปกินเองเนาะก็เซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนที่นี่ด้วยนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าเราอาจจะไปรับเชื้อจากที่ไหนมาแล้วมาปล่อยให้เขาอะไรเงี้ยมันก็คือการเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนรอบข้างด้วยนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปมาเชียงใหม่ดอยอินทนนท์แม่กำปองของออยในวันนี้นะคะก็คือเมื่อคืนก็ถือว่ามาพักผ่อนแล้วกันนะคะก็คือเต็มที่ในความที่แบบว่าได้พักผ่อนจริงๆแล้วก็ไม่ได้จับงานไม่ได้ทำงานเลยคือพักผ่อนคือพักผ่อนจริงๆรอบนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ไปพักที่อินทนนท์คืออากาศเย็นมากอ่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการที่เราได้ขึ้นไปอ่ะทุกคนแล้วก็ดอยกิ่วแม่ปานก็คือดีทางเดินธรรมชาติคือมันมีอะไรเยอะแยะระหว่างทางมากมายให้เราได้แบบศึกษาแล้วก็ให้เราได้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือความธรรมชาติจริงๆแต่ว่าความที่เราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะเหนื่อยไปคือออยเป็นคนที่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจริงๆออยเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการเดินป่าเดินเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่เราอยากได้ความสวยของข้างบนดอยเราก็เลยจำเป็นต้องเดินขึ้นไปมันก็เลยทำพอเราขึ้นไปสูงสุดคือสวยมากอย่างที่ทุกคนเห็นแหละอากาศเย็นดีคือแบบมันเหมือนกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราค่อยๆเดินขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นไปด้วยความยากลำบากพอเราไปถึงเป้าหมายแล้วรู้สึกว่าข้างบนมันสวยมากทุกคนมันเหมือนการทำงานอะไรสักอย่างการวางแผนในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรานึกถึงว่าเรากำลังเดินเขาขึ้นไปอ่ะประมาณนี้แหละค่ะก็จะจบคลิปวันนี้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีคลิปเชียงใหม่อะไรออกมาอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอนั่งพิจารณาดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะบางทีเหนื่อยก็ลองออกมาหาพักผ่อนดูบ้างนะคะก็ไปและอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มานะคะในบางช่วงบางตอนหรือว่าอะไรมันจะมีอะไรไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะคะก็มีอะไรก็ติชมมาได้เราจะรับฟังนะคะไปแล้วบ๊ายบาย